คราวนี้สำหรับคนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นห่วงที่เป็นห่วงมีหลายคนมาบอกโอ้ไม่กล้าไปลงเดี๋ยวพอมีเงินโอนเข้ามาแล้วเดี๋ยวกรมสรรพากรจะมาเก็บภาษีเหมือนคนละครึ่งคนละแข้งแหละหักหรือเปล่าเนี่ยโต๊ะน่ะผมถามอธิบดีกรมสรรพากรเขาว่าคืออันนี้เขาเรียกว่าธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะค่ะถ้ามีเงินโอนเข้าบัญชีคุณทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเนี่ยเกิน400ครั้งต่อปีไอ้โทษเกิน 3,000 ครั้งต่อปีโดยไม่พูดถึงจำนวนเงินค่ะกับ400ครั้งต่อปีและมีเงิน2ล้านบาทค่ะที่โอนเข้าโอนออกของคุณเนี่ยเขาบังคับให้สถาบันการเงินเนี่ยรายงานข้อมูลไปที่กรมสรรพากรเพื่อทำการตรวจสอบค่ะมีการรายงานไปเริ่มใช้เมื่อตั้งแต่ปี64มีการรายงานไปให้ตัวเลขมาค่ะประมาณ2ล้านราย2ล้านรายสำหรับบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลประมาณ 100,000 รายแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เคยไปเรียกใครมาเสียภาษีเลยอ้าวทำไมเป็นเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงพออาจารย์พูดไปแบบนี้เดี๋ยวเขาเรียกมานะไม่เรียกเพราะเป็นเรื่องของการทำงานของเขาก็จะใช้เวลาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นห่วงกันเนี่ยแล้วมีคนไปพูดว่ากรมสรรพากรไปเรียกมาเก็บภาษีจากไอ้ที่ไรไม่มีนี่ถามอธิบดีกรมสรรพากรคุณกุลยาตันติเตมิตรเลยเรียบร้อยเรียกยืนยันคือมีข้อมูลแต่ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เก็บภาษีเพิ่มจากตรงนี้แม้แต่บาทเดียวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคลายความสบายใจสบายใจสบายใจคือเขาอ่ะต้องเรียกต้อยคุณเข้าใจไหม